่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติโดยละเอียดเจ้าฟ้าจุฑามณีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์วังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาพระเกียรติยศเสมอด้วยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2ในแผ่นดินของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะโรงตรงกับวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2351พระองค์เป็นพระราชโอรสลำดับที่50ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2และเป็นลำดับที่3ในสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฑามณีในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระผนวดนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมต่อมาทรงได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรรังสรรค์เมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2375ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้24พรรษาและพระองค์ยังเป็นผู้บังคับบัญชาการกรมทหารแม่นปืนอาสายวนอาสาแขกอาสาจามพระองค์ได้ทรงคิดต่อเรือกลไฟรวมทั้งได้ทรงเป็นแม่ทัพออกไปรบกับยวนครั้นในช่วงรัชกาลที่3ช่วงที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อเจรจาการค้าและทำสนธิสัญญาต่างๆกับสยามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรรังสรรค์ทรงรับพระราชภาระในการรับรองคณะทูตและตรวจตราเนื้อหาของสนธิสัญญาเพราะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ชำนาญในด้านภาษาต่างประเทศจนต่อมาในปีพุทธศักราช2375พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรรังสรรค์สร้างป้อมที่เมืองสมุทรสงครามขึ้นชื่อป้อมพิฆาตกษึกตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออกต่อจากวัดบ้านแหลมและสถานีรถไฟแม่กลองซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2449ได้ถูกรื้อถอนออกและก่อสร้างสถานที่ราชการกระทั่งเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในปัจจุบันนี้และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2394แล้วนั้นพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบวรราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2394โดยมีพระนามในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิเรรังสรรค์มหันวรเดโชชัยมโหฬารคุณอดุลพิเศษสัพพเทเวสรานุรักษ์บวรจุลจักรพรรดิราชสังกาศบวรธรรมิกราชบวรนาถบพิตรพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับณบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลเสมอพระราชฐานะแห่งวังหน้าพระองค์ทรงรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆไปอย่างยิ่งโดยเฉพาะในภาษาต่างประเทศซึ่งพระองค์ได้ทรงสมาคมกับชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาในพระราชอาณาจักรสยามจึงทำให้พระนาม The Second King เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลตำราปืนใหญ่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยพระองค์สนพระทัยในเรื่องของการช่างการต่อเรือตลอดจนจักรกลอื่นๆโดยเฉพาะการต่อเรือกลไฟเป็นที่โปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้พระองค์ยังโปรดการท่องเที่ยวไปตามบ้านเมืองทั้งเหนือและใต้เช่นที่บ้านสัมปทวนแขวงเมืองนครชัยศรีที่เมืองพนานิคมแต่ที่พระองค์โปรดเป็นพิเศษคือที่พระตำหนักบ้านศรีทาในแขวงเมืองสระบุรีการเสด็จประพาสหัวเมืองนี้เป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองเพราะพระองค์ได้ทรงศึกษาลักษณะภูมิประเทศและพระองค์ทรงคุ้นเคยกับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินรวมถึงทรงเห็นปัญหาต่างๆที่แท้จริงของเหล่าราษฎรทางพระองค์ยังทรงบูรณะวัดต่างๆรอบพระนครอีกหลายแห่งเช่นวาราชภาติการามวัดหงรัตนารามเป็นต้นในด้านศิลปวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดงานดุริยศิลป์เป็นพิเศษพระองค์ทรงประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็กขึ้นและยังมีพระราชนิยมในเครื่องดนตรีประเภทเป่าเช่นแคนนอกจากนั้นยังทรงมีพระราชนิพนธ์บทสักวาไว้หลายเรื่องเช่นพระราชนิพนธ์เพลงยาวเป็นต้นและสุดท้ายนี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์
แรม6ค่ำเดือน2เวลาเช้ายำรุ่งตรงกับวันที่7มกราคมปีพุทธศักราช2408รวมสิริพระชนมพรรษาได้58พรรษาพระองค์ทรงอยู่ในอุปราชาภิเษกสมบัติทั้งสิ้น15ปีพระองค์มีพระราชโอรสธิดารวม58พระองค์และอาจจะกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้พระองค์ทรงเป็นส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาสยามประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยดังเช่นในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ